ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงยังคงตระเวนไปรอบๆสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตระกูลเทพยู่เสวียเพื่อช่วยเหลือพรรคพวกของสุยเฉิงเซียงต่อไปปัจจุบันเขาไม่สามารถประเมินความแข็งแกร่งของตำหนักนาทีเทพได้แน่ชัดเนื่องจากสาวกตำหนักนาทีเทพหลายๆคนยังสามารถยืนหยัดต่อสู้กับอสุรกายเกล็ดทองได้แม้จะถูกพลังปีศาจแทรกซึมแล้วก็ตามแต่ก็มีอีกหลายๆกลุ่มที่ถูกฆ่าตายอย่างง่ายดายเฉินเซียงพบเจอและช่วยเหลือกลุ่มสาวกหญิงได้หลายคนขณะที่เขาพบเจอกลุ่มสาวกชายน้อยมากและกว่าที่เฉินเซียงจะได้พบเจอกลุ่มสาวกชายมันก็สายไปเสียแล้วเป็นไปได้ว่าอสุรกายเกล็ดทองต้องการเล่นสนุกกับสาวกหญิงดังนั้นพวกมันจึงไม่ได้หนักมือตั้งแต่ต้นซึ่งแตกต่างจากการต่อสู้กับกลุ่มสาวกชายไม่กี่วันต่อมาเฉินเซียงช่วยเหลือสาวกหญิงได้ประมาณ 1,000 คนโดยมีสาวกตำหนักนาทีเทพกว่าครึ่งที่ต้องตายในสงครามเดิมทีเฉินเซียงตั้งใจว่าจะออกตามหาเจ้าตำหนักนาทีเทพเพื่อส่งตัวสาวกหญิงตำหนักหนักทีเทพทั้งหมดแต่มีผู้เชี่ยวชาญหญิงคนหนึ่งพูดว่านางเห็นอาวุโสตำหนักหนักทีเทพถูกฆ่าตายกับตาของตนเองหากเป็นความจริงตามที่ผู้เชี่ยวชาญหญิงนางนั้นบอกกล่าวสาวกหญิงกลุ่มนี้ก็สูญเสียผู้ปกครองของตนและกลายเป็นสาวกไร้ที่พึ่งเพราะด้วยสถานการณ์อันเลวร้ายขีดสุดเจ้าตำหนักอื่นๆก็คงไม่สามารถรองรับสาวกหญิงพวกนี้ได้สุยเฉิงเซียงบอกกับเฉินเซียงว่าพวกนางถูกส่งมาที่นี่ก็เพราะพวกนางเป็นกลุ่มสาวกที่ไม่ได้มีความสำคัญต่อขุมกำลังห้านิกายมหาธาตุแต่ด้วยความกรุณาของเจ้าตำหนักนาทีเทพสาวกที่อ่อนแออย่างพวกนางจึงได้รับโอกาสฝึกฝนนิกายวริสวรรค์มีทั้งหมด12ตำหนักแต่มีเพียงเจ้าตำหนักนาทีเทพเท่านั้นที่ได้รับคำสั่งให้นำพาสาวกทั้งหมดมาที่นี่หลังจากได้ฟังข้อเท็จจริงนี้เฉินเซียงก็รู้สึกคล้ายกับว่ากลุ่มสาวกตำหนักนาทีเทพถูกส่งให้มาตายโดยเฉพาะซึ่งภายใต้สถานการณ์อันยากลำบากเช่นนี้คนที่อ่อนแอมักถูกทอดทิ้งเป็นกลุ่มแรกและนี่คือความจริงที่โหดร้ายความเป็นตายของสาวกระดับล่างนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสามมหาเทพแดนอัคคีแต่คนพวกนั้นสามารถเอาตัวรอดได้ทุกเวลาน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวพลางถอนหายใจแม้กระทั่งบุคคลอย่างเจ้าตำหนักหนักทีเทพก็อาจไม่ได้มีความสำคัญต่อขุมกำลังห้านิกายมหาธาตุอย่างไรนักสุยเฉิงเซียงบอกว่าครั้งที่มีประกาศภารกิจเข้าสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต้นสังกัดของพวกนางได้ประกาศว่าหากพวกนางทำผลงานได้ดีก็จะได้รับรางวัลตอบแทนมากมายสาวกอย่างพวกนางยังคงต้องการทรัพยากรสำหรับบ่มเพาะฝึกฝนด้วยความหวังที่จะพาตัวเองไปอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตามภารกิจครั้งนี้มันคือการเข้าสู่ศึกสงครามอันเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเพราะพวกนางต้องเผชิญกับศัตรูที่น่ากลัวมากแท้จริงแล้วสามมหาเทพแดนอัคนียังมีกองกำลังที่แข็งแกร่งอีกมากแต่ยังไม่ได้ถูกส่งออกมาเคลื่อนไหวซึ่งกองกำลังเหล่านั้นมีความแข็งแกร่งมากพอที่จะเข็นฆ่าอสุรกายเกล็ดทองได้ง่ายดายเหมือนกับที่เฉินเซียงเข็นฆ่าอสุรกายพวกนั้นได้เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามสามมหาเทพแดนอัคคียังไม่ได้ส่งกองกำลังที่แข็งแกร่งออกมาเคลื่อนไหวและมันดูเหมือนสามมหาเทพแดนอัคคีจงใจส่งสาวกที่อ่อนแอมาให้ศัตรูเข็นฆ่าแน่นอนว่าสุยเฉิงเซียงและพรรคพวกของนางต่างก็รู้สึกเช่นนั้นด้วยเหตุนี้พวกนางจึงไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของขุมกำลังห้านิกายมหาธาตุภายใต้การยุยงของสุยเซียนหญิงสาวกหญิงทั้งหมดในหอคอยปีศาจเร้นลับจึงพร้อมใจกันที่จะติดตามเฉินเซียงต่อไปเพียงแค่เฉินเซียงเป็นปรมาจารย์หนุ่มที่หล่อเหลาและทรงพลังมันก็ทำให้หญิงสาวหลายๆคนคลั่งคล้ายเขาโดยไม่ต้องพูดถึงประเด็นที่ว่าเขาคือวีรบุรุษผู้ช่วยชีวิตพวกนางเอาไว้ทางด้านของเฉินเซียงเขาไม่เต็มใจที่จะให้หญิงสาวพวกนี้ติดตามแต่เขาไม่รู้ว่าจะปฏิเสธพวกนางอย่างไรท้ายที่สุดพวกนางก็กำลังไร้ที่พึ่งพี่ใหญ่หญิงสาวเหล่านี้ไม่ได้เลวร้ายหากพวกนางพร้อมใจกันติดตามท่านก็อย่าได้ปฏิเสธไปเลยน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวด้วยรอยยิ้มแม้ความแข็งแกร่งโดยรวมของพวกนางจะจัดเป็นระดับล่างๆของห้านิกายมหาธาตุแต่ก็ไม่ได้แย่หากเทียบกับขุมกำลังอื่นๆของโลกันเทียนกู่ชั้นที่1เฉินเซียงขบคิดตามก็พยักหน้าเบาปัจจุบันการให้ที่พักพิงแก่พวกนางไม่ได้เป็นเรื่องเหลือบ่ากอว่าแรงเนื่องจากหอคอยปีศาจเร้นลับมีพื้นที่เหลือเฟือยามนี้เฉินเซียงกำลังลอยตัวอยู่บนท้องฟ้าสูงซุ่มดูศึกสงครามระหว่างกองกำลังสามมหาเทพแดนอัคคีและวิหารการเวลาจากโลกันเทียนกู่ชั้นที่2ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรืออสุรกายเกล็ดทองเมื่อถูกฆ่าตายซากศพก็จะถูกย่อยสลายไปอย่างรวดเร็วเซียงหญิงการย่อยสลายของซากศพเกิดขึ้นจากอะไรหรือเฉินเซียงกล่าวถามไปยังสุยเซียงหญิงด้วยการที่สุยเซียงหญิงชื่นชอบในการอ่านตำราโบราณตั้งแต่สมัยเด็กจึงทำให้นางมีความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างดี
การย่อยสลายที่เกิดขึ้นเป็นการกลืนกินของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สามารถกลืนกินซากศพของสิ่งมีชีวิตและกลั่นพลังงานเป็นโลหิตโลกันสุยเซี่ยงหญิงกล่าวภายในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะต้องมีบ่อโลหิตโลกันซ่อนอยู่ที่ใดสักที่ในตอนนี้เฉินเซียงมีความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พอสมควรแล้วทั้งเขายังได้รู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสามมหาเทพแดนอัคคีกับตระกูลเทพยุสเวียอีกด้วยถ้าข้อมูลของสุยเซียงหญิงเป็นความจริงสมาชิกตระกูลเทพยุสเวียจะต้องเป็นกลุ่มคนที่อันตรายอย่างยิ่งโดยจะต้องกลับมาสืบทอดพลังที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้อย่างแน่นอนดังนั้นเฉินเซียงจึงตัดสินใจที่จะทดลองเก็บเกี่ยวแก่นดาราหากสำเร็จเขาก็จะเก็บเกี่ยวแก่นดาราของที่นี่กลับออกไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้เฉินเซียงกับน้องสาวเสี่ยวจิงเริ่มหารือในกระบวนการเก็บเกี่ยวแก่นดาราหลังจากได้ข้อสรุปทั้งสองจึงย้อนกลับไปยังตำแหน่งของแก่นดาราสีฟ้าครามเมื่อกลับมาถึงตำแหน่งของแก่นดาราสีฟ้าครามน้องสาวเสี่ยวจิงได้ควบคุมกระจกเทพ6วิธีขยายขนาดแม้การเคลื่อนไหวนี้จะดูจงแจ้งไปหน่อยแต่ด้วยสงครามที่วุ่นวายสับสนจึงทำให้กระจกเทพ6วิธีไม่เป็นที่สะดุดตามากนักบัดนี้กระจกเทพ6วิธีที่ลอยตัวอยู่กลางเวหาปลดปล่อยแรงดึงดูดมหาศาลลงไปที่แก่นดาราแก่นดาราค่อยๆลอยตัวจากพื้นดินอย่างช้าๆขณะเดียวกันกระจกเทพ6วิธีก็เคลื่อนต่ำเข้าหาแก่นดาราด้วยเช่นกันกระจกเทพ6วิธีเหนี่ยวนำแก่นดาราเข้าไปได้ครึ่งดวงแล้วตราบใดที่มันสามารถทำได้เช่นนี้มันก็ควรกลืนกินแก่นดาราได้อย่างสมบูรณ์และแล้วแก่นดาราสีฟ้าครามก็ถูกกระจกเทพ6วิธีกลืนกินเข้าไปอย่างสมบูรณ์ต้องทราบด้วยว่าเฉินเซียงกับน้องสาวเสี่ยวจิงมักร่วมมือกันเก็บเกี่ยวทรัพยากรต่างๆจึงกล่าวได้ว่าทั้งสองเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ทั้งสองพากันตระเวนเก็บเกี่ยวแก่นดาราดวงอื่นๆต่อไปด้วยเวลาเพียงไม่ถึงครึ่งวันทั้งสองได้รวบรวมแก่นดารากว่า100ดวงโดยทั้งหมดถือเป็นแก่นดาราคุณภาพสูงในบรรดาแก่นดาราที่มีอยู่ที่นี่เนื่องจากไม่มีใครสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวของพวกเขาเฉินเซียงกับน้องสาวเสี่ยวจิงจึงพากันออกรวบรวมแก่นดาราต่อไปแม้ว่าจะมีอสุรกายเกล็ดทองบังเอิญเข้ามาใกล้แต่เฉินเซียงที่เฝ้าระวังได้ค้นพบการเคลื่อนไหวของมันก่อนและเขาสามารถจัดการได้อย่างฉับไวภายใต้ภาวะสงครามที่รุนแรงเฉินเซียงคาดคิดว่าจะไม่มีคนของสามมหาเทพแดนอัคคีเข้ามาขัดขวางตัวเขาประเด็นนี้ทำให้เขาไม่ได้ใส่ใจกับกองกำลังสามมหาเทพแดนอัคคีอย่างไรนักนอกจากนี้แล้วสถานการณ์ในปัจจุบันยังเป็นวิหารการเวลาจากโลกันเทียนกู่ชั้นที่2ที่มีความได้เปรียบในสงครามการเก็บเกี่ยวของเฉินเซียงนั้นราบรื่นเกินไปจนน่าตกใจและตอนนี้เขาได้นำแก่นดาราบางส่วนเข้าไปจัดวางไว้ในหอคอยปีศาจเร้นลับเมื่อกลุ่มสาวกของสุยเฉิงเซียงได้เห็นแก่นดาราปรากฏขึ้นในหอคอยปีศาจเร้นลับทีละดวงพวกนางก็ตกตะลึงอย่างมากโดยตระหนักได้ว่าเฉินเซียงเก็บเกี่ยวสิ่งนี้มาจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตระกูลเทพยุสเวียแม้พวกนางจะรู้ว่าสถานที่ที่พวกนางหลบภัยเป็นอุปกรณ์เวทอันมีห้วงมิติกว้างใหญ่ทว่าพวกนางก็ไม่คาดหวังว่ามันจะเป็นห้วงมิติที่ทรงพลังจนถึงขั้นสามารถกักเก็บแก่นดาราได้เช่นนี้ยามนี้สุยเฉิงเซียงและเหล่าผู้เชี่ยวชาญหญิงจำนวนมากพากันมายืนดูแก่นดาราที่ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าทีละดวงซึ่งทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นปรากฏการณ์อันน่ามหัศจรรย์อย่างยิ่งเฉินเซียงกับน้องสาวเสี่ยวจิงยังคงรวบรวมแก่นดาราอยู่เรื่อยๆโดยรวมๆพวกเขาเก็บเกี่ยวมากได้กว่า 1,000 ดวงแล้วและตราบใดที่ไม่มีใครเข้ามาขัดขวางพวกเขาก็จะเก็บเกี่ยวแก่นดาราต่อไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตระกูลเทพยุสเวียมีแก่นดารามากมายนับไม่ถ้วนถึงแม้เฉินเซียงได้รวบรวมแก่นดาราไปมากกว่า 1,000 ดวงแต่ที่นี่ก็ยังคงเต็มไปด้วยแก่นดาราของตระกูลเทพยุสเวียภายใต้สงครามที่รุนแรงมันทำให้มีพลังระเบิดเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่เฉินเซียงค้นพบว่าพลังระเบิดเหล่านี้ไม่อาจทำลายแก่นดาราได้เลยแก่นดาราที่ตระกูลเทพยศเวียงไว้ในสถานที่แห่งนี้ล้วนเป็นแก่นดาราของดาวเคราะห์ที่ทรงพลังตกทอดมาจากยุคสมัยมหาดาราวิญญาณซึ่งไม่มีแก่นดาราของดาวเคราะห์ดวงใดในยุคสมัยนี้ที่จะสามารถเทียบคุณภาพกับมันได้พี่ใหญ่แก่นดาราจากยุคมหาดาราวิญญาณมีความพิเศษมากพวกเราต้องพยายามเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดเท่าที่พวกเราจะสามารถทำได้น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวแก่นดาราพวกนี้ควรจะเป็นรุ่นสุดท้ายของดาวเคราะห์ในแดนอัคคีเฉินเซียงกล่าวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นอีก9เขตแดนก็ควรจะมีแก่นดาราเช่นกันใครก็ตามที่สามารถยึดครองสถานที่ศักดิ์ตระกูลเทพยุสเวียก็จะได้กลายเป็นเจ้าแห่งเขตแดนนั้นๆเมื่อพูดถึงประเด็นข้างต้นเฉินเซียงก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากโดยมีแรงจูงใจที่จะพยายามเก็บเกี่ยวแก่นดาราต่อไป
นอกจากนี้เขายังตระหนักถึงความเลวร้ายถ้าหากปล่อยให้วิหารการเวลาหรือสมาชิกตระกูลเทพยุสเวียได้ครอบครองแก่นดาราของที่นี่ขณะนี้น้องสาวเสี่ยวจิงเริ่มกระตุ้นพลังงานจากแก่นดาราที่อยู่ในห้วงมิติกระจกเทพ6วิธีพลังงานจากแก่นดาราโบราณนั้นทรงพลังมากมันส่งผลให้กระจกเทพ6วิธีสามารถเก็บเกี่ยวแก่นดาราได้เร็วขึ้นเนื่องจากกระจกเทพ6วิธีในปัจจุบันมีพลังมากพอให้เปิดใช้งานความสามารถล่องหนไปพร้อมๆกับการกลืนกินแก่นดาราก็ส่งผลให้เฉินเซียงกับน้องสาวเสี่ยวจิงสามารถดำเนินการได้อย่างผ่อนคลายช่างวิเศษจริงๆเฉินเซียงตื่นเต้นมากแต่เดิมเขาคิดว่าการเก็บเกี่ยวแก่นดาราได้หลัก10ก็ถือเป็นการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่สำหรับเขาแล้วและเมื่อเก็บเกี่ยวแก่นดาราได้หลักพันเขาก็รู้สึกว่ามันมากเกินพอโดยต้องการหยุดมืออย่างไรก็ตามเขาไม่นึกเลยว่าน้องสาวเสี่ยวจิงจะมีการกระตุ้นพลังแก่นดาราที่เก็บเกี่ยวไปและนำมาใช้ประโยชน์ในการเก็บเกี่ยวแก่นดาราเพิ่มได้อย่างสะดวกรวดเร็วพวกเราจะต้องเก็บเกี่ยวแก่นดาราให้ได้หมื่นดวงเป็นอย่างน้อยน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวพี่ใหญ่ปล่อยให้สามมหาเทพแดนอัคคีสู้รบกับวิหารการเวลาต่อไปส่วนพวกเราจะรวบรวมแก่นดาราไปเรื่อยๆหลังจากเก็บเกี่ยวแก่นดาราดวงหนึ่งได้สำเร็จเฉินเซียงก็ทะลุมิติย้ายไปยังตำแหน่งของแก่นดาราอีกดวงและปล่อยให้น้องสาวเสี่ยวจิงทำการเก็บเกี่ยวในขณะที่สงครามอันดุเดือดดำเนินไปแก่นดาราภายในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ลดจำนวนลงเรื่อยๆจนกระทั่งสามมหาเทพแดนอัคคีและวิหารการเวลาค้นพบความผิดปกติเรื่องนี้ถือเป็นปัญหาที่ร้ายแรงสำหรับทั้งสองฝ่ายซึ่งต่างฝ่ายต่างกำลังคิดว่าฝ่ายตรงข้ามได้เก็บเกี่ยวแก่นดาราเหล่านั้นไปสามมหาเทพแดนอัคคีไม่พึงหวังให้วิหารการเวลาได้เก็บเกี่ยวแก่นดาราอยู่แล้วทางด้านของวิหารการเวลาก็ไม่ต้องการให้สามมหาเทพแดนอัคคีได้รับไปเช่นกันดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงระดมกำลังสู้รบกันรุนแรงยิ่งขึ้น2วันต่อมาเฉินเซียงพบเห็นช่องว่างสีดำมากขึ้นและมันเป็นกำลังเสริมที่มาจากโลกันเทียนกู่ชั้นที่2เนื่องด้วยวิหารการเวลาเชื่อว่าสามมหาเทพแดนอัคคีมีการเก็บเกี่ยวแก่นดาราไปเป็นจำนวนมากพวกมันจึงต้องเสริมกำลังเพื่อเอาชนะสามมหาเทพแดนอัคคีโดยด่วนหากสามมหาเทพแดนอัคคีล่าถอยแก่นดาราที่เหลือย่อมตกเป็นของพวกมันวิหารการเวลาแม้นว่าวิหารการเวลานี้จะเป็นวิหารการเวลาจากโลกันเทียนกู่ชั้นที่สองแต่พวกมันก็ไม่ได้มีความสามารถท้าทายพิภพสวรรค์เหมือนกับเฉินเซียงที่ทำให้สามารถเก็บเกี่ยวแก่นดาราได้อย่างรวดเร็วดังนั้นพวกมันจึงค่อนข้างตกใจเมื่อพบว่าแก่นดาราภายในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีการลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างรวดเร็วทางด้านของสามมหาเทพแดนอัคคีนั้นไม่ได้ตกใจมากเกินไปเพราะคนพวกนั้นมองว่าวิหารการเวลาจากโลกันเทียนกู่ชั้นที่2สมควรมีความสามารถพิเศษเป็นข้อได้เปรียบเหนือผู้เชี่ยวชาญแห่งโลกันเทียนกู่ชั้นที่1หลังจากที่วิหารการเวลาระดมกำลังเสริมเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆสามมหาเทพแดนอัคคีก็สู้รบกับพวกมันได้ยากขึ้นทุกทีไปท้ายที่สุดกำลังรบของวิหารการเวลานั้นเป็นอสุรกายจากโลกันเทียนกู่ชั้นที่2ทั้งยังปลูกฝังพลังเลือดแห่งตระกูลเทพยุสเวียอีกด้วยสามมหาเทพแดนอัคคีพิจารณาว่าฝ่ายของตนไม่สามารถสูญเสียกำลังคนได้ไปมากกว่านี้แล้วโดยจำเป็นต้องสงวนสาวกที่แข็งแกร่งเอาไว้เพื่อรับมือกับภัยคุกคามภายภาคหน้าสำหรับกลุ่มสาวกของสุยเชิงเซียงนั้นไม่ได้รับความสำคัญจากสามมหาเทพแดนอัคคีการสูญเสียสาวกกลุ่มนี้ไปในสงครามจึงเป็นสิ่งที่สามมหาเทพแดนอัคคียอมรับได้และยังคงทำสงครามกับวิหารการเวลามาจนถึงตอนนี้อย่างไรก็ตามปัจจุบันวิหารการเวลามีการเสริมกำลังรบอย่างต่อเนื่องทางด้านของสามมหาเทพแดนอัคคีจำเป็นต้องยอมล่าถอยด้วยจำนวนอสุรกายที่มีมากเกินไปแม้นสามมหาเทพแดนอัคคีจะมีความแข็งแกร่งเพียงใดก็ไม่อาจจัดการอสุรกายเหล่านี้ได้ทั้งหมดและการหักโหมดึงดันย่อมมีความเสี่ยงที่ตนเองจะได้รับบาดเจ็บหากสามมหาเทพแดนอัคคีบาดเจ็บมันจะเป็นความเสียหายอันใหญ่หลวงอย่างไม่ต้องสงสัยแม้มหาเทพแดนอัคคีทั้งสามจะไม่เต็มใจแต่การล่าถอยจากสงครามนั้นเป็นเรื่องที่พึงกระทำอย่างยิ่งหลังจากประกาศล่าถอยกองกำลังสามมหาเทพแดนอัคคีก็ถอนตัวออกจากสงครามในที่สุดวิหารการเวลาก็เป็นผู้ชนะและได้ครอบครองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตระกูลเทพยุสเวียทางด้านของเฉินเซียงเขายังคงรวบรวมแก่นดาราต่อไปซึ่งตลอด10วันที่ผ่านมาเขาเก็บเกี่ยวแก่นดาราได้มากกว่าหมื่นดวงแล้วแน่นอนเขารับรู้ถึงการล่าถอยของสามมหาเทพแดนอัคคีแต่เขาลังเลที่จะออกจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ภายในกระจกเทพ6วิธีเต็มไปด้วยแก่นดาราจากยุคมหาดาราวิญญาณตราบใดที่แก่นดาราหนึ่งในนั้นตื่นขึ้นก็จะทำให้กระจกเทพ6วิธีมีพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล
เฉินเซียงกับน้องสาวเสี่ยวจิงหาหรือหาหรือร่วมกันอย่างจริงจังก่อนที่ทั้งสองจะตัดสินใจว่าจะอยู่ในนี้ต่อไปด้วยการที่กระสกเทพ6วิถีได้รับพลังงานจากแก่นดาราเฉินเซียงกับน้องสาวเสี่ยวจิงจึงไม่ได้เกรงกลัววิหารการเวลาศักดิ์เท่าใดนอกจากนี้ทั้งสองยังเล็งเห็นว่าการแย่งชิงแก่นดาราของที่นี่จะเป็นการตัดกำลังของพวกมันอีกด้วยพี่ใหญ่ตอนนี้พวกเราไม่ถือว่าอ่อนแอแล้วเมื่อกระจกเทพ6วิธีใช้ความสามารถต่างๆได้อย่างสมบูรณ์พวกเราก็สามารถเผชิญหน้ากับพวกมันได้น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวที่สำคัญพวกเรายังซ่อนตัวอย่างแยบยลและสามารถเก็บเกี่ยวแก่นดาราต่อไปเฉินเซียงพยักหน้าปัจจุบันเขาซ่อนตัวอยู่ในห้วงมิติสวรรค์เร้นลับและปล่อยให้น้องสาวเสี่ยวจิงเคลื่อนย้ายแก่นดาราผ่านห้วงมิติสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตระกูลเทพยุสเวียเป็นดินแดนกว้างใหญ่โดยมีแก่นดารากระจัดกระจายอยู่ทั่วเฉินเซียงคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่จะเล่นซ่อนแอบกับพวกวิหารการเวลาปัจจุบันกองกำลังสามมหาเทพแดนอัคคีถอนตัวออกไปอย่างสมบูรณ์แล้วแต่วิหารการเวลาพบว่าแก่นดารายังคงลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่องมีความผันผวนทางพลังมิติปรากฏขึ้นแค่เสี้ยวอึดใจจากนั้นแก่นดาราในตำแหน่งที่มีความผันผวนก็หายลับไปผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของวิหารการเวลาต้องงงงานเป็นไก่ตาแตกพวกมันแน่ใจว่าสามมหาเทพถอนตัวออกไปแล้วแต่การหายไปของแก่นดารายังไม่หยุดเสียอย่างนั้นตั้งแต่เกิดมาจนถึงปูนนี้ข้าไม่เคยพบเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนพวกมันทำได้อย่างไรชายชราสมาชิกวิหารการเวลากล่าวด้วยใบหน้าตื่นตะลึงน้องสาวเสี่ยวจิงทำการกระตุ้นพลังจากแก่นดาราและใช้มันเปิดตัวขายพลังศักดิ์สิทธิ์ก้าวมุกปลดปล่อยพลังมิติเคลื่อนย้ายแก่นดาราในฉับพลันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ